ค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้จะมารีวิวอาหารน้องหมาให้ดูนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะนี่ก็จะมีอาหารมีหลายรสนะคะนี่ก็จะเป็นรสรสปลาทูน่านะคะนี่ก็จะเป็นรสปลาทูน่ามีรสปลาทูน่าแล้วก็อันนี้ก็จะรสปลาแล้วก็จะมีรสปลาเซลมอนกับลูกแพนะคะค่ะซึ่งก็จะซื้อมาไว้ทีนึงก็จะหลายกล่องนะคะแล้วก็จะมีรสปลาเซลมอนอีกเหมือนกันค่ะแล้วก็จะนี่เป็นอาหารกระป๋องอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นเนื้อปลาเหมือนกันค่ะซึ่งนี่ก็จะมีอันนี้เป็นอาหารกระป๋องนะคะซึ่งจะเรียกว่าอาหารกระป๋องค่ะแล้วก็จะมีอาหารเม็ดด้วยค่ะนี่ก็คืออาหารเม็ดนะคะจะมีอาหารเม็ดซึ่งเม็ดซึ่งถุงหนึ่งนี่ก็ได้ไม่นานหรอกค่ะเพราะว่ามีน้องหมา3ตัวนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาดับกลิ่นปากนะคะแล้วก็ขัดหินปูนนะคะไอ้ตัวนี้เนี่ยค่ะขัดหินปูนนะคะเพราะถ้าเกิดในปากเกิดมีหินปูนแล้วก็จะเกิดมีโรคตามมาด้วยค่ะภายในร่างกายของน้องหมานะคะก็จะมีการเกิดโรคอะไรต่างๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีน้ำยาตัวนี้ไว้ผสมน้ำให้ดื่มค่ะนี่คือตัวนี้ค่ะแล้วอันส่วนอันนี้ก็คือสเปรย์ฉีดกลิ่นนะคะเวลาน้องหมาไปฉี่ไว้ตรงไหนเราก็จำกัดกำจัดกลิ่นได้นี่คือตัวนี้ค่ะอันนี้ก็กระป๋องอันนี้ก็แบ่งกันมีน้องหมา3ตัวนะคะนี่ก็คือมีน้องหมา3ตัวแล้วก็แบ่งกันกระป๋องนี้ก็แบ่ง3นะคะแต่ส่วนมากแล้วก็จะอีกตัวนึงก็จะได้น้อยกว่าเพราะว่าเขาแก่แล้วก็กินไม่เยอะอีก2ตัวก็จะได้เยอะกว่าค่ะอันนี้ค่ะซึ่งซื้อมามีน้องหมา3ตัวก็จะสำหรับกล่องนี้ก็แบ่งครึ่ง2ตัวนะคะสำหรับอันนี้ก็ให้อีกตัวหนึ่งค่ะเพราะว่าอีกตัวนี้จะตัวใหญ่ก็จะกินกล่องหนึ่งตัวเดียวนะคะซึ่งแต่ละครั้งก็จะซื้อมาหลายๆรสด้วยกันนะคะซึ่งมีรสปลารสผักบางทีก็มีรสไก่ค่ะแต่วันนี้ไม่มีค่ะก็ซื้อมาซึ่งก็ได้ไม่หลายวันหรอกค่ะเพราะว่ามามี3ตัวแล้วก็พอมีแล้วก็ไม่มีอาหารหมาแล้วก็จะมีขนมด้วยค่ะและนี่ก็คือขนมนะคะมีอาหารแล้วก็จะมีขนมให้กินด้วยค่ะนะคะนี่คือขนมน้องหมานะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเป็นแบบนี้ค่ะไม่มีลืมเอากรรไกรมาตัดให้ดูค่ะก็จะเป็นในเหมือนในรูปเนี้ยค่ะเป็นรูปดาวแฉกนี่ก็คือขนมนะคะอันนี้ก็คือขนมเหมือนกันค่ะข
ขนมน้องหมาเหมือนกันค่ะน้องหมามีอาหารกินแล้วก็มีขนมกินด้วยค่ะดูในรูปน่ารักนะคะนี่ก็คือขนมนี่ก็คือขนมน้องหมาค่ะมีค่ะแล้วก็จะมีประมาณนี้แหละค่ะงั้นก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ